ผมได้รู้ว่าความอดทนหมายถึงการที่เราอดทนต่อธรรมชาติความลำบากแล้วก็กิเลสครับผมได้รู้ว่าขันติคือความอดทนครับที่เราสามารถอดทนในสิ่งที่เราไม่อยากทำและในสิ่งที่ผู้อื่นว่าหรือว่าผู้จากระทบกระทานใจเราเราก็สามารถอดทนได้ครับเมื่อเรามีขันติเราก็จะมีโสรัจจะโสรัจจะก็คือความสงบเสงี่ยมครับความสงบเสงี่ยมก็คือการที่เราทำอะไรสักสิ่งสักอย่างนึงแล้วเรามีสติสงบเสงี่ยมในสิ่งที่เราทำครับผมรู้ว่าขันติคือความอดทนครับความอดทนต่อกายวาจาใจความกระทบกระทันเรื่องของความรุนแรงครับเมื่อมีขันติก็ต้องมีโสรัจจะครับโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมความสงบความอดทนไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้าหรือแววตาความหนาวหรือความร้อนครับทนต่อความเจ็บปวดอย่างเช่นเราผมเช่นแทนปวดขาเราก็ต้องอดทนทางเจ็บปวดทางร่างกายครับและได้รู้ว่าโสรัจจะคือความสงบสงบเสงี่ยมเช่นการนั่งสมาธิถ้าเกิดเราสงบเสงี่ยมสามารถทำให้จิตใจเราดีขึ้นครับและผ่อนคลายได้ครับแล้วความอดทนอีกอย่างนึงก็คืออดทนสถานการณ์มี4ครับมีอย่างเช่น1งานทางเสื้อผ้าอย่างเช่นเราซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ก็ถือว่าเป็นการที่งามนะครับอันที่2คืองานรูปร่างหน้าตาอย่างเช่นยาประดับร่างกายมาแต่งประดับร่างหน้าตาให้สวยงามครับอย่างที่3คืองานศิลปะมารยาทอย่างเช่นเราพูดอะไรเราต้องมีครับเสมอแล้วเราฉันข้าวเราก็ต้องไม่พูดเสียงดังแค่นั้นกับข้าวจะออกมาครับสติคือความอดทนโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมครับเวลาที่ผมเจ็บขาผมก็ต้องมีความขันติวันนี้ยูพูดได้ดีมากพูดได้ดีอย่างไรโดยยูยกตัวอย่างของความงามคนเราถ้าจะงามภายนอกงามด้วยกันการตกแต่งกายว่าจะเป็นการซื้อผ้าเครื่องประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงามนี่เป็นความงามภายนอกไม่ว่ารูปร่างหน้าตาในล้วนเป็นความงามที่สวยงามสามารถตกแต่งสามารถสร้างขึ้นมาได้ความงามกิริยามารยาทเป็นความงามที่เราจะต้องทำเมื่อกี้ยูพูดว่าอะไรความงามงามด้วยคุณธรรมงามด้วยคุณธรรมคืองามอย่างไรงามแบบว่าตั้งใจงามด้วยความตั้งใจทำจริงมีความตั้งใจจริงในการที่จะทำจริงงามด้วยขันติงามด้วยโสรัจจะงามด้วยความอดทนงามด้วยความสงบเสงี่ยมฉะนั้นเมื่อคนเรามีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขันติหรือโสรัจจะแล้วล้วนเป็นคนดีขันติคือความอดทนครับที่เราจะอดทนกับในสิ่งที่เราไม่ชอบครับถ้าเรามีขันติเราก็จะสามารถอดทนได้ครับอย่างเรางานที่เรามาอยู่30วันอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือขันติอย่างนึงครับขันติความอดทนครับอดทนกับธรรมชาติครับอย่างเช่นปวดขาก็ต้องอดทนครับก็ตอนที่น้องเนนนั่งสมาธิเนนก็จะคิดถึงภาพธรรมชาติวิวสวยๆครับเพราะว่ามันเป็นวิวที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นตัวของเราเองครับตอนนั่งสมาธิคิดถึงบ้านครับก็อยากกลับไปบ้านอยู่ที่นั่นมันได้ฉันทั้ง3มื้อรู้สึกมันดีสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นศาสนิกชนชาวพุทธเคยมีบ้างไหมครับที่เราไม่สามารถอธิบายศัพท์ทางธรรมะหรือศัพท์ทางพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติฟังได้อย่างถูกต้องเราลองไปเรียนรู้ธรรมะกับภาษาอังกฤษกับสามเณรทั้ง9รูปในห้องเรียนของดร.สิริกรมณีรินทร์วิทยากรรับเชิญพิเศษ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลองไปฟังกันนะครับว่าจะมีสามเณรรูปไหนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ในชั่วโมงเรียนธรรมะกับภาษาอังกฤษนี้กันบ้างวันนี้นะคะครูก็อยากจะมาพูดคุยกันอย่าใช้คำว่าสอนดีกว่านะจะมาดูกันว่าในเมื่อเราทุกคนเนี่ยทั้งครูทั้งน้องเนรเนี่ยเป็นชาวพุทธเวลาเจอฝรั่งเราจะทำยังไงเดี๋ยวเรียนกับครูแล้วอย่างน้อยที่สุดก็จะบอกฝรั่งได้ว่าเนนเป็นใครนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรจะรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะไม่ใช่ว่า how are you I am fine อย่างนี้ไม่ใช่นะคะดูกระดานตรงที่ครูระบายสีแถบสีฟ้าไว้ religion what is your แปลว่าอะไรเอ่ยไหนๆน้องเนนมิกกี้ลอง my religion what is your religion ดีมาก what is your religion แปลว่าอะไรคะคุณศาสนาอะไรศาสนาของคุณคือศาสนาอะไรคุณนับถือศาสนาแล้วทีนี้มันจะมีให้เลือก1 2 3เวลาตอบเราจะตอบว่ายังไงคะ my religion is Buddhist เราจะตอบว่า1 Buddha หรือ2 BuddhismBuddhist. หรือ3 Buddhist Buddhist Buddha ก็คือพระพุทธเจ้าอันที่2 Buddhism ก็คือศาสนาพุทธทีนี้เวลาถามว่า What is your religion ก็ควรจะตอบว่าศาสนาของเนคือศาสนาพุทธก็คือข้อ2ใช่ไหม My religion is Buddhism แล้วทีนี้ในรูปนี้ก็คือรูปพระพุทธองค์มีรัศมีอย่างนี้ก็คือ Who is this บุตรบุตรจำไว้ดีๆนะเดี๋ยวคุณจะกลับมาถามใหม่นะท่านเป็นพระพุทธเจ้าครับแล้วรูปนี้เป็นรูปใครคะภาษาไทยมังถูกต้องนันคืออะไรคะนันคือชีนันคือชีใช่ novice novice ใช่แล้ว novice คือเนโอ้เก่งมากเลยน้องสามเณรรูปนี้ชื่ออะไรเก่งจังเลยสามเณรแพลน you are novice น้องเนนมิกกี้เลือกถ้ารูปนี้เนี่ยควรจะเลือก monk หรือจะเลือกนันหรือจะเรียก novice ผมเลือกนันไม่ได้ novice นันนั่นมันแม่ชีนันคือแม่ชีน้องมิกกี้ไม่ใช่แม่ชีใช่ไหมคะก็คือ novice ตอนนี้รู้ศัพท์แล้วนะถ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักๆเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์แม่ชีแล้วก็นางเนนก่อนแบ็คจะไปเนี่ยหลุดเข้าปากครูเว้นไว้ให้เติมทำอะไรละเว้นอะไรทำจิตใจอะไรเฟรมต่อไปเป็นภาษาอังกฤษนะอ้าวเขาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหรอเป็นภาษาอังกฤษหรือพระจันทร์ครับภาษาไทยพระจันทร์ครับผมรู้ครับพระจันทร์ยูไปก่อนก็ได้เขาทำอันที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเธอจะกดไปไหนอยู่นิ่งๆสิแม่ไม่ต้องได้ทีหน่อยหวังกับดักคู่เหรอนั่นมันคอควายก็ถูกแล้วอ่ะสาระจอดดีทำความจริงว่าทำความดีทำจิตเพราะว่าข้อนี้ง่ายมากทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้สงบฮะสงบบางปอนทำจิตใจให้ผ่องใสสงบอุ้ยสำหรับจิตใจเอาไปเลยอีก5คะแนนให้ผ่องใสให้ผ่องใสสงบสงบฟ้าเสือสงบแล้วบอกผ่องใสนอกจากสงบแล้วครูว่ามีอีกหลายคำที่จะใช้ได้ใช่ไหมให้ผ่องใสน้องเนนมันต้องเป็นสงบนะมันก็ทั้งสงบแล้วก็ผ่องใสถ้าไม่สงบก็จะไม่ผ่องใสงั้นครูต่อนะผ่องใสนะข้อ3ทำจิตใจให้ผ่องใสเมื่อกี้นี้คลีนผมขอน้องเนนมิกน้องเนนมิกกี้ข้อหนึ่งแล้วก็มาเดี๋ยวขอตามนิดนึงได้ไหมให้พิกกี้เขาตัวโตกว่าเขาบอกไม่ได้โตกว่าอายุ9ขวบครับเขาอายุ11ครับดูนี่เสียงเลยเราควรจะเลือกคำไหนครูให้มา3คำให้เลือก keep your mind ทำจิตใจให้ clean แปลว่าอะไรคะพิกกี้เขียนเสร็จแล้วค่ะไม่ใช่ clean คือพิกกี้เขาเขียนอย่างเนี้ยโต๊ะสะอาดใช่ไหม clean เดี๋ยวครูจะนิมนต์พระ
หลวงพี่ให้ถวายให้ถวายไม้คือ dirty ไม่ได้ต้องบอกว่า keep your mind clean and clear ขอชมเชยเนนเพชรอีกอย่างหนึ่งครับนี่เนนเพชรจดเป็นระเบียบมากโยมอาจารย์นะนี่คือระบบการความคิดของเขาว่าเขาจะลำดับเหตุการณ์อย่างไรผมปรากฏว่าเขาก็ระดับเหตุการณ์แบบนี้เพื่อความจำของเขาไงนี่ตัวอย่างที่ดีครูขออนุญาตถ่ายรูปกับเจ้าของเลยไหมมายืนครูถ่ายเลยจดสวยไหมข้อ3ทำจิตใจของตัวขอให้สงบให้ผ่องใสอ๋อห่ออะไรอ๋อห่ออ๋อห่อเป็นครูเป็นขึ้นครับมีพี่ให้ตอบครับให้ตอบเจอกล้องไม่ได้ยิ้มใส่กล้องตลอดเวลาใช่แล้วมิกกี้ครับข้อ3ครับยิ้มอะไรยิ้มอะไรอะไรนะ Keep your Keep Keep peace มั่วแล้ว Keep your Keep your mind พระอาจารย์พระอาจารย์เริ่มใส่แล้วใช่ไหมเจสุคิดไม่ออกจามซะเลยแอคทีฟคีปยูตัวช่วยไหมตัวช่วยไหมจิตใจจิตใจอะไรคะคีปยูฮาร์ดพีชไม่ใช่ร่างกายก็คือบอดี้ใช่ไหมจิตใจก็คือมายบอดี้แอนด์มายคีปยูKeep your mind clean and clear โอ้เยี่ยมมากสาธุให้เพื่อนหน่อยครับสาธุก็สำหรับเนนคิดว่าอักษรอังกฤษเป็นสิ่งที่ง่ายมากเพราะว่าเนเรียนตั้งแต่เด็กแล้วมีความสำคัญที่ว่าเดี๋ยวนี้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราค่อนข้างเยอะมากเราก็เลยแบบเหมือนต้องมีการเตรียมตัวเพราะอีกหน่อยต่างชาติอาจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้และไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดหากเราต้องการที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมอันดีงามในจิตใจให้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายวาจาใจก็ต้องมีความตั้งมั่นอยู่ในศีลพร้อมที่จะฝึกฝนปฏิบัติเรียนรู้และศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่องดังเช่นสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้ง9รูปนะครับพบกับเรื่องราวสรุปกิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรปลูกปัญญาธรรมในแต่ละวันและรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมร่วมศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธศาสนาไปกับสามเณรทั้ง9รูปได้ทาง True Vision 60และ HD 120หรือรับชมออนไลน์ได้ที่ www.truepupanya.com/truelittlemonk และรับชมผ่านแอปพลิเคชันถ่ายทอดสดในโทรศัพท์มือถือได้ฟรีที่ App Store โดยพิมพ์ truepupanya.com เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกลับมารับชมกิจวัตรของสามเณรทั้ง9ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ